10อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตจากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศน้อยเศรษฐกิจขยายตัวต่ำแข่งขันไม่ได้ในระยะ10ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่ขยายจาก 9% เป็น 2% ต่อปีและ GDP ขยายตัวจาก 5% เป็น 3% ต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศประเทศไทยจึงต้องทำให้การลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 10% ต่อปีและ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6% ต่อปีโดยเป็นการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอีกเท่าตัวและเป็นการลงทุนที่สร้างความสมดุลทั้งคนสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี2575การที่จะไปสู่จุดนั้นได้จำเป็นต้องมีการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ชัดเจนเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย2กลุ่มได้แก่1กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพหรือ First S Curve 2กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตหรือ New S Curve กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ First S Curve จะเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่ประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้วประกอบด้วย5อุตสาหกรรมได้แก่1อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่2อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ5อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า40ปีปัจจุบันมีมูลค่าร้อยละ 5.8 ของ GDP ในประเทศดังนั้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคตจึงควรมุ่งเน้นสาขาต่างๆดังนี้พัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะการออกแบบและจัดทำต้นแบบส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงพัฒนาธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ก้าวทันมาตรฐานโลกผลิตจักรยานยนต์ขนาดมากกว่า 248cc 2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักสำคัญในการส่งออกของประเทศในปัจจุบันโดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์และวงจรรวมจึงต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้นได้แก่ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายออกแบบและผลิตอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและการออกแบบระบบฝังตัวรวมถึงการผลิตสารหรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างไรก็ดีควรมีการเพิ่มเติมทิศทางสำหรับอนาคตดังนี้ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์สนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริมในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในประเทศไทยและมีศักยภาพที่จะสามารถยกระดับจากการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆมาใช้ได้แก่ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงการลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการคัดคุณภาพบรรจุรักษาพืชผักผลไม้หรือดอกไม้ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารการแปรรูปอาหารมีความสำคัญระดับสูงต่อประเทศประกอบกับปัจจุบันตลาดอาหารทั่วโลกมีแนวโน้มความต้องการอาหารแปรรูปมากขึ้นจึงต้องยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยดังนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อนกลับในกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้โปรตีนจากแหล่งทางเลือกการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมหรือ First S Curve ทั้ง5อุตสาหกรรมที่กล่าวมาจะสามารถเพิ่มรายได้ประชากรได้ประมาณร้อยละ70จากเป้าหมายอีกร้อยละ30จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ไปต่อกันที่5อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S Curve ได้ในคลิปถัดไปสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโทรศัพท์022024284 www.oie.go.th